สีพ่นซ่อมรถยนต์ก๊าซสุลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพRun Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772 มักตามในข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2มาเปิดสายนะครับเดี๋ยวมีข่าวใช่ไหมเดี๋ยวนิดนึงเมื่อกี้ก็ถามตกลงว่าเป็น Ford Echo Sport ฮะไม่ใช่ Escape โทษทีนึกว่าอ่านผิดนี่เขาสักมาEcho Sport เป็นไงฮะ Echo Sport จริงๆถ้าคนที่ชอบเน้นกิจกรรมนะครับไม่แบบเป็นรถที่เน้นกิจกรรมแล้วสามารถที่จะขนของอะไรได้แล้วอเนกประสงค์เนี่ยข้างหลังใส่เสื้อผ้าได้อะโอ้โหเกียร์ประตูหลังเนี่ยถือว่ากว้างมากนะครับถือว่าโอเคเลยแต่ว่ามันจะมีข้อที่หลายคนติเลยก็คือเรื่องอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองนะครับอาจจะอื่นไปนิดนึงอัตราสิ้นเปลืองอาจจะสูงนิดนึงแต่แน่นอนว่าถ้าคนที่ขับสั้นขับใกล้แล้วก็เน้นกิจกรรมนะครับถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้แล้วก็เร็วๆนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการไมเนอร์เชนนะน่าจะมีการปรับอะไรบ้างนะฮะเพราะเราเห็นเมื่องานที่ผ่านมาก็มีตัวที่เขาตกแต่งพิเศษเลยก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการถ้าชื่นชอบก็เล่นได้ครับตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับมีข่าวอะไรครับพีเอสมีข่าวล่าสุดนี่เขาถามกันมาเยอะมาก Camry กับ Accord เป็น Talk of the Town นะครับประจำเป็นประจำสัปดาห์ที่ผ่านคนรอถามเลยว่าพี่ครับ Camry ใหม่มายังไง Accord หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเจ้าตัวต้า Camry ที่เขาเปิดตัวขายที่นอร์ทอเมริกาครับผมซึ่งเขาว่ามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับบ้านเราอะนะใช่ครับไปดูนะฮะว่าไอ้เครื่องยนต์ที่เขาบอกว่ามีกันถึง3รหัส3รุ่นด้วยกันเนี่ยตั้งแต่ตัว V6 3.5 เครื่อง4สูบ 2.5 แล้วก็มาถึงเครื่อง2มันซึ่งรายการผลิตคล้ายบ้านเรามากฮะไปดู Camry ก่อนไหมตัวที่อยู่ในนอร์ทอเมริกาที่กำลังจะวางขายในตลาดอเมริกันเนี่ยครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเท้าความก่อนว่า Camry ในยุคปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยนะฮะมันเป็นเจนไหนบ้านเราจริงๆแล้วเป็นเจน6นะครับเป็นเจน6ที่ขายในบ้านเรานะก็คือไล่ตั้งแต่ Camry เวอร์ชั่น1แต่จริงๆแล้วในตลาดโลกเนี่ยคือเป็นเจน8แล้วสำหรับ Camry หายไปไหน2รุ่น2รุ่น2ยุคที่ผ่านมาคือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็น Narrow Body คือตัวถังแคบๆขายในญี่ปุ่นนะครับไม่ได้เอาเข้ามาบ้านเราเริ่มขายก็คือในโฉมออสเตรเลียนะครับในโฉม10นะฮะในยุคปี9192เนี่ยนะฮะแต่บ้านเรา Camry เนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นเจนไหนเขาเรียกเป็นรหัสเลยว่าเป็น ACV 40ใช่ครับปัจจุบันก็คือรุ่นถ้าจะว่าเป็นตัวเลขแล้วก็คือรุ่น50นะครับแล้วก็รุ่นที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเราคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าเนี่ยนะฮะก็จะเป็นรุ่น60นะครับ ACV 60ครับครับผมส่วน Accord นะครับก็จะเปิดตัวมาในระดับที่ไล่เรียกกันแต่ Accord เนี่ยวางเจเนเรชันมาจนถึงเจเนเรชันที่9แล้วในบ้านเราถ้าจะมาเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก็เป็นเจน10นะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตำนานความเก่าแก่ของรถในกลุ่มนั่งขนาดกลางของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะCamry ดูจะเป็นรอง Accord ในเรื่องของสายการทำตลาดในบ้านเราแต่ก่อนหน้านั้น Camry เองไม่ใช่การทำตลาดใน Camry ทำในชื่อของ Corona นะฮะซึ่ง Corona กับ Camry จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ Camry มันมาจากอเมริกานะครับซึ่งพัฒนาต่อยอดแตกแขนงออกเป็น Camry ในยุคที่การทำตลาดในยุค90นั่นเองนะครับแล้วก็ถอดตัว Corona ออกไปไม่มีการทำตลาดต่อเมื่อก่อนตัวต้ามจะมี Corolla กับ Corona ครับแล้วรถใหญ่ก็คือ Corona รถเล็กลงมาก็เป็น Corolla ครับแล้วถึงจะมาโผล่มาอยู่ดีๆก็มี Camry ออกมาเยอะไปหมดแล้วครับในขณะทำไมเขาต้องมีเพราะว่า Honda เนี่ยมี Accord ขึ้นมาใช่ Accord นี่ก็ทำตลาดก่อนเขาเริ่มมันตั้งแต่โอ้โหปีลึกกว่าเลยนะใช่ครับแล้วก็ประสบความสำเร็จโตโยต้าก็เลยต้องมีรถเพื่อมาต่อกรกับ Accord บ้างใช่ครับรู้สึกว่าเริ่มทำตลาดตั้งแต่ปี86ครับผม8กว่าใช่คือ Honda เนี่ยวางตลาดมาอย่างชัดเจนก็คือแยกความชัดระหว่างตัวรถขนาดเล็กก็คือ Civic กับตัว Accord ที่ดูห่างกันเยอะครับแต่สำหรับตัว Toyota เองเนี่ย Corolla ในยุคนั้นกับ Corolla เนี่ยมันไม่ได้หนีกันเยอะนะครับถ้าขนาดมันใกล้กันทำให้ Toyota เริ่มคิดแล้วว่าจะต้องถอดอะไร
ออกไปก็คือถอดโคโรนาออกไปแล้วก็ทำให้ตัวตลาดที่จะขายเนี่ยเป็นขายทั่วโลกเลยก็คือทำแคมรี่คือตลาดบนตัวใหญ่กว่าแล้วขายทั่วโลกเลยนะครับก็คือเป็นเขาเรียกเป็น global market นะครับที่ขายในหลายๆรุ่นสำหรับในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับแคมรี่เปิดตัวในปี2012ในบ้านเราใช่ไหมฮะแล้วก็ Accord เปิดตัวในปี2013นะครับถ้าเทียบกันในรุ่นปัจจุบันซึ่งถ้าไล่กันตามอายุรถในกลุ่มนี้ในบ้านเราเนี่ย6ปีเขาจะมีการทำตลาดแล้วก็จะเปลี่ยนรุ่นใหม่ครั้งนึงซึ่งปีหน้าก็คือปี2018เนี่ยเป็นรอบของ Camry แล้วนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับส่วน Accord เลยถ้าจะไล่กันตามปีก็คือเป็นปีถัดไปจากนี้ก็คือปี2018-2019นะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมภาพกันรายละเอียดกันครับนี่ก็คือโฉมหน้าที่เปรียบเทียบกันครับหล่อไม่แพ้กันนะฮะนี่คือบั้นท้ายนะครับว้าวนี่มันแฮชแบ็กใช่เหรอนี่ก็คือเป็นสไตล์คือถ้าเป็น Camry ก็คล้ายๆกับ S-Sport ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าดูแล้วดูสวยขึ้นนะฮะสวยขึ้นส่วน Accord ด้านหน้าก็เป็น Solid Wing Face เห็นไหมครับหน้ากระจังคล้ายๆ Civic มั้ยฮะโดยเฉพาะกระจกหูช้างหลังเป็นไงฮะลาดลงมาลาดลงมาแบบมันยังนี่จากกระสี5ครับผมแต่ Camry จะดูดุดันนะฮะเน้นความดุดันหน้ากระจังที่เป็นสวยฮะเห็นไหมครับเสาที่เป็นเสา C ที่เป็นโอเปร่ากระจกโอเปร่าทรงโอเปร่าเนี่ยนะครับถอดแบบเป็นสไตล์คูเป้มาจากตัว Civic เลยครับแนวคิดไม่ได้แตกต่างจาก Civic ครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะมีความกว้างเพิ่มขึ้นความยาวลดลงนะฮะแล้วก็มีเรื่องของฐานล้อที่ยาวขึ้นครับสำหรับ Accord เครื่องยนต์ที่เราเห็นเป็นเครื่อง2ลิตรเทอร์โบนะฮะซึ่งเอามาแทนตัว 3.5 NA นะครับในตลาดอเมริกาซึ่งบ้านเราคิดว่าไม่มาแน่นอน2ลิตรเทอร์โบไม่ได้เจอแน่นะฮะสเปคนี้สำหรับ Camry ดูแล้วดูสวยขึ้นเยอะมากแล้วก็ดูเทียบชั้นขึ้นไปคล้ายๆกับ Lexus เลยนะฮะดูดุดันสปอร์ตมากฮะดูเสาบนฝากระโปรงดูเส้นสายเป็นไงฮะมัดกล้ามนะฮะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นครับส่วน Accord เองก็ดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตขึ้นนะครับตามสไตล์รถคูเป้ครับโดยเฉพาะกระจกด้านหลังนะครับที่ถอดแบบแล้วก็เอาดีไซน์แรงบันดาลใจมาจากตัว Civic เหมือนกันนะฮะไฟท้ายของ Camry ดูคล้ายๆกับ S-Sport ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็กระโปรงท้ายเป็นทรงตุดเป็ดดูสวยงามขึ้นซึ่งบ้านเราบอดี้ก็จะไม่หนีจากนี้นะครับพื้นฐานอาจจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากอันนี้เป็นโฉมอเมริกาว่ากันเถอะสเปคอเมริกาแหละทั้ง2คันเนี้ยสเปคอเมริกาทั้งคู่เลยนะฮะนี่สำหรับ Accord นะฮะดูกว้างขึ้นและเตี้ยลงครับตามสไตล์รถยุคใหม่เลยครับภายในไม่ธรรมดาทั้งคู่ครับดูการวางหน้าจอแล้วก็อุปกรณ์ของตัว Camry ใหม่ดูการตัดเย็บดูได้ดูการหุ้มหนังเกรดพรีเมียมขึ้นนะยกระดับขึ้นมาสูงขึ้นมากเลยนะฮะเป็นหน้าจอแบบฝังครับส่วน Accord ตรงกันข้ามเลยครับหน้าจอจะยกลอยครับนะฮะแต่เป็นขนาด8นิ้วเท่ากันครับแล้วก็เป็นหน้าจอสัมผัสเหมือนกันลักษณะของการจัดวางอุปกรณ์เป็นทรงแนวนอนครับเน้นให้รถดูกว้างนะครับหน้าจอ TFT แบบภาพเสมือนจริงฟูลนะฮะดีกว่า นี่คือหน้าจอเสมือนจริงนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS หมดเลยนะครับนี่ฮะสามารถที่จะลิงก์กับโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารกันครับในการแพร์ลิงข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็น Honda Link ด้วยนะฮะอันนี้เป็นของ Camry นะฮะหน้ากระจังดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะฮะคอนโซลกลางยังมีตัวคันเกียร์อยู่แต่สำหรับ Accord เมื่อสักครู่นี้คันเกียร์จะไม่มีแล้วนะครับอันนี้เป็น Accord ครับสามารถที่จะพับเบาะได้นะครับ60 40พับเบาะหลังเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังครับแนวคิดการออกแบบคอนโซลน่าจะแตกต่างกันชัดเจนครับสำหรับ Accord เองเครื่องยนต์ก็จะมีตัว 1.5 เทอร์โบนะครับพื้นฐานเดียวกับตัว Civic บ้านเราครับ Civic Turbo แต่ว่ากำลังแรงม้าจะสูงกว่านะครับสำหรับตลาดต่างประเทศแล้วก็อีกบล็อกนึงก็คือบล็อก K20 เทอร์โบนะครับซึ่งคาดว่าบ้านเราไม่น่ามาเพราะถ้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับมันแรงม้ามันก็ประมาณ200กว่าแรงม้านะครับมันเกินไปมันคือเอามาแทน 3.5 เพราะสีน่าจะแพงครับผมน่าจะมาก็คือตัว 1.5 เทอร์โบกับตัว4สูบนะครับที่เป็นเครื่องบล็อก K ปกติที่ขายในบ้านเราครับอาจจะเป็นตัว 2,000 หรือ 2.4 ต้องดูอีกทีนึงนะครับต้องรอลุ้นกันไปครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าหน้าตามาแบบนี้นะทั้ง2รุ่นนะครับผมต้องรอดูสุดท้ายแล้วเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วเขาจะขอเอาสเปคไหนมาหน้าตาประมาณไหนใช้ดูเป็นแนวทางว่าจะประมาณนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเหมือนอย่างนี้นะที่ผมบอกเลยว่าไม่น่ามาอย่างเมื่อกี้ที่เห็นทั้ง2คันเลยเห็นเราสังเกตล้อแม็กมั้ยว่าล้อแม็กขนาดใหญ่มาก
ไม่ใช่สเปคนี้แน่นอนเป็นรุ่นท็อปทั้งคู่เลยนะท็อปทั้งแล้วเป็นรุ่นท็อปตัวบน 3.5 หรือตัว 2,000 เทอร์โบล้อเมื่อกี้ไม่ต่ำกว่า18นะคุณดูแล้วนะล้อใหญ่มากเมื่อกี้18 19นะครับผมมาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้มาดู SMS กันนะฮะเขาบอกว่าอยากทราบราคาซื้อราคาซื้อขายรถยนต์ป้ายแดงออกโชว์รูมนะครับ Honda CR-V ปี2002ครับเป็นตัวท็อปหรือลองท็อปก็ได้ค่ะอ๋อต้องการซื้อครับ CR-V ตัวปี02อ๋อนะฮะราคาซื้อเลยเหรอครับหมายถึงว่าราคาซื้อตอนออกโชว์รูมเหรอปี02เหรอใช่มั้ยผมงงราคาซื้อขายป้ายแดงอ๋อน่าจะใช่ครับอ๋อหมายถึงราคารถใหม่ตอนนู้น CR-V ปี02ตอนนู้นตัวท็อปครับมันราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมัยนั้นโอ้โหต้องนึกก่อนปี02ก็ต้องมีละปี2ยังไงก็ต้องมีร้านขึ้นครับถ้าตัวท็อปใช่มั้ยใช่ครับตัวท็อปหรือลองท็อปครับ4ยังไงก็ร้านนิดๆนะตอนนั้นครับเมื่อสมัยนั้นนะประมาณนี้แล้วกันณสมัยนั้นนะตอนที่เขาออกมานะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็เหลือเท่าไหร่ 200,000 ครับนะใช่ครับไม่ประมาณนี้ละแล้วก็ยังอยู่ในช่วงหาลงด้วยนะครับราคายังลงต่อเนื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเทียบกับราคาเริ่มต้นเขาเลยตอนสมัยเขาออกใหม่ๆครับบนหน้าจอครับ BMW E66 ครับน่าใช้ไหมครับจุกจิกไหม E66 เป็นไงพี่บอสจ้าBMW E66 น่าเอาวันนั้นคุยไปแล้วนี่ฮะก็ต้องบอกว่ามันนี้มันก็เป็นรถที่เขาบอกว่าในตลาดมือสองนี่เขาก็หากันให้เพียบเลยนะครับซีรีส์7ในรหัสตัวถัง E65 E66 F01 F02 ราคามันไล่กันมาเลยตั้งแต่ 500,000 กว่าบาทจนไปจบที่ F02 เนี่ยตอนนี้ราคาล่าสุดก็เห็นตั้งกันอยู่ประมาณ1.7-1.8 ล้านแต่ว่าถ้าถามผมนะคือถ้ามันมีงบสักล้านกว่าบาทไปเล่น F1102 ก็น่าเล่นนะครับเพราะเป็น F1102ปุ๊บมันเป็น730 LD นะไงมันเป็นดีเซลครับผมใช่ป่ะครับพอเป็นดีเซลปุ๊บมันน่าใช้สุดๆเลยแต่พอมันคือถามว่า E65 ก็เล่นได้ครับแต่ถ้าเป็น E66 ถ้าผมไม่ซื้อปี 2008ที่เป็น 730 LISE Special Edition ตัวที่ตอนนั้น BM ทำออกมาเฉลิมฉลองตัวรุ่นพิเศษมีแค่ไม่กี่คันออปชั่นท่วมมีซันรูฟมีแอร์บนหลังมีอะไรอย่างเงี้ยครับมีตู้แช่มีอะไรครบ LISE น่าใช้ครับตอนนี้อะไรก็ถูกแล้วครับร้านอู่ซ่อม BM ก็มีอะไรทุกชิ้นเบิกได้หมดครับซ่อมได้หมดโจ๊กหลังไฟฟ้าก็เดี๋ยวนี้ก็ซ่อมได้แล้วมันจะเป็นต้องเปลี่ยนไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวแล้วกลับมาช่วงแรกกับรายการ Speed Talk ครับ